This is Why Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.ขอความเจริญสุขความเมตตาปานีได้ขอให้ประสบกับพี่น้องที่กำลังรับชมรายการต่างๆทางสถานีโทรทัศน์วาชแนลแห่งนี้นะครับขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการนิติศาสตร์อิสลามนะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะครับของทุกสัปดาห์นะครับตั้งแต่เวลา 13:30 นาทีนะครับจนถึงเวลา 15:00 นซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ตัวของชุกต่อรัศมีพันวาตาลาที่พระองค์ทรงให้ผมและก็อาจารย์ยูซุฟศรีมาลานะครับซึ่งเป็นวิทยากรประจำของรายการนี้นะครับได้มีโอกาสมาร่วมสนทนามาร่วมให้ความรู้กับพี่น้องในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับรายการของเรานะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการละหมาดอยู่นะครับที่ผ่านมานะครับอาจจะมีข้ามไปบางช็อตไปบ้างในเรื่องของที่การนำเสนอนะครับอย่างในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะถึงอิดอัฎฮานี้นะครับเราก็ได้พูดในเรื่องของท่านนบีทั้งสองท่านนะครับคือท่านนบีอิบรอฮีมกับท่านนบีอิสมาอีนะครับซึ่งมีความเกี่ยวพันกับการทำฮุจญะห์ในเรื่องในช่วงของวันอิดอัฎฮานะครับแล้วก็ช่วงที่สองอีกสัปดาห์หนึ่งเราก็ได้คุยกันเรื่องของการละหมาดอีดนะครับว่าการละหมาดอีดนั้นเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมและต้องมีการจัดเตรียมแล้วก็มีการนำอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้เมื่อนำมาร่วมกันในเรื่องของการละหมาดอีกนะครับซึ่งอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาก็ได้พูดในเรื่องของการแต่งกายของมุสลิมแล้วก็การฟังคุตบะห์แล้วก็หลายๆอย่างที่พี่น้องกำลังที่ติดตามอยู่ก็น่าจะได้รับรู้และได้รับความเข้าใจเป็นอันดับต่อมานะครับครับสำหรับวันนี้นะครับรายการนิติอิสลามนะครับก็ได้มีหัวข้อที่อยากจะนำมาเสนอให้กับพี่น้องแล้วก็ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการกุนูดในละหมาดนั่นเองนะครับซึ่งตรงการละหมาดเรื่องของการกุนูดนี่นะครับก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องการถกเถียงกันหลายที่หลายกันมากมายในเรื่องของการอ่านกุนูดนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ยูซุฟศรีมาลาก็ได้นำเนื้อหาแล้วก็ข้อมูลทางวิชาการนะครับนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นี่ให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดความรู้เพื่อที่จะนำไปใช้ในนำปฏิบัติได้นะครับครับในช่วงอันดับต่อไปนะครับก็อยากจะให้พี่น้องนะครับที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านได้มีโอกาสได้พบกับอาจารย์ยูซุฟศรีมาลานะครับซึ่งท่านก็ได้เตรียมข้อมูลเตรียมเนื้อหาวิชาการที่จะมานำเสนอให้กับพี่น้องนะครับก็อยากจะให้กับพี่น้องได้มีโอกาสได้พบกับอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัซีมอัมมาบะอ์ดุซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็เราอยู่ในรายการนิติศาสตร์อิสลามนะครับซึ่งในครั้งที่ผ่านมานะครับเราได้พูดล่าสุดที่เกี่ยวกับเรื่องการละหมาดนะครับก็คือมุบติลาตุศอลาห์ก็คือสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดนะครับแล้วก็มีการขั้นเรื่องที่ต่อเนื่องตรงนี้เนี่ย 2-3 ครั้งด้วยกันนะครับอย่างที่บางริดวานได้เกินนำกับพี่น้องไปตรงนั้นสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดเนี่ยที่เราได้พูดไปแล้วก็คือมั่นใจว่ามีสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดครับนะครับอย่างเช่นก็คือผายลมนะครับปัสสาวะอุจจาระออกมาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แน่นอนถ้ามั่นใจว่ามีการผายลมหรือปัสสาวะออกมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเสียน้ำละหมาดเมื่อเสียน้ำละหมาดแน่นอนก็เรื่องของละหมาดก็โดยปริยายนะครับถ้าเสียน้ำละหมาดก่อนละหมาดก็จะไปละหมาดไม่ได้ครับผมนะครับถ้าเสียน้ำละหมาดในขณะละหมาดก็ต้องเสียละหมาดด้วยก็เสียละหมาดไปในตัวเลยนะครับก็ต้องออกไปอย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาคือการทิ้งเงื่อนไขหนึ่งจากเงื่อนไขต่างๆหรือรุกลหนึ่งจากรุกลต่างๆการละหมาดบิดูนิอุดรินโดยไม่มีอุดรไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะครับก็คือตั้งใจทิ้งไปไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขหรือรุกลการละหมาด
บรรคาต่อมาคือการกินการดื่มโดยตั้งใจอันนี้ก็ถือว่าทำให้เสียละหมาดนะครับประการต่อมาการพูดโดยตั้งใจโดยที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีประโยชน์ที่เกี่ยวกับการละหมาดนะครับชวนไปกินเนื้อกระทะกันอย่างเงี้ยคุยกันเดี๋ยววันนี้จะไปกินเนื้อกระทะกันนะอันนี้ก็ตอบมาอาจารย์ไปกี่โมงแหละเรียบร้อยเลยครับครับอันนี้พูดนะครับแล้วก็โดยตั้งใจแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการละหมาดนะครับแล้วก็อีกข้อนึงที่เราได้พูดไปก็คือการหัวเราะแบบมีเสียงแสดงว่ายิ้มเนี่ยยิ้มเนี่ยไม่เป็นไรแต่ยิ้มก็ยังบอกว่าก็อย่างที่บอกว่าทำไมยิ้มอ่ะถ้ายิ้มเพราะนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่คุยกันมาแล้วก็ไม่ถึงกับขำแบบลั่นนะแต่ยิ้มออกมาคนเดียวเพราะนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่คุยกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เหมาะแต่ไม่ถึงว่าทำให้เสียละหมาดแต่ถ้าหัวเราะนี่ก็คือมีเสียงเนี่ยอันนี้เสียละหมาดเลยนะครับครับอันนี้ก็ทวนให้กับพี่น้องวันนี้มีประเด็นที่จะพูดคุยกับพี่น้องอย่างที่บางริดวานได้เกินนำกับพี่น้องไปแล้วก็คือเรื่องของกูนูดในละหมาดครับผมนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่นักวิชาการในอดีตเนี่ยได้พูดคุยกันมานะครับแล้วก็ทั้งมุตะกอดดีมีมุตะอักคีรีนในยุคต้นๆแล้วยุคหลังก็ตามจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ก็มีการพูดประเด็นนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องเพราะเราดำเนินตามหนังสือครับนะครับก็พอเราจบจากมุฟติยาตุสซาลานี่ก็คือจบเรื่องของสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดเนี่ยก็มาต่ออันกูนูตุฟิลฟารออิดก็คือการกูนูดในละหมาดฟัรดูครับซึ่งจะขอแยกเรื่องการกูนูดเดี๋ยวจะอธิบายว่ากูนูดคืออะไรที่บอกว่าพูดกันกูนูดเนี่ยแล้วมันคืออะไรนะครับเราต้องแยกว่ากูนูดในละหมาดฟัรดูซึ่งประเด็นแรกเนี่ยเราจะเจาะไปที่การกูนูดในละหมาดฟัจรีหรือซุบฮ์ครับอันนี้เป็นประเด็นแรกกว้างๆ ก่อนนะครับแล้วก็การกูนูดในละหมาดฟัรดูฟารออิดละหมาดฟัรดูที่เหลือหรือทั้ง5ฟัรดูทั่วๆไปแต่ประเด็นที่พูดจะเจาะลงหน่อยก็คือการกูนูดในละหมาดซุบฮ์ครับซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันหรือมีการเรียกว่าพูดคุยกันมันถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเล่าด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากผมไม่มั่นใจว่าได้บอกกับบังริดวานไปหรือเปล่าก็อินชาอัลเลาะห์จะมาเล่าในวันนี้ครับอาจจะเป็นช่วงที่2หรือช่วงที่3ที่จะพูดคุยตรงนี้ก็คือมีคนมาถามผมเองไม่ใช่ว่าฟังคนอื่นมาทีนึงอันเนี้ยมีมุสลิมท่านนึงเนี่ยถามผมเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเด็นตรงนี้แล้วผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะความเข้าใจของพี่น้องของเราที่เกี่ยวกับเรื่องการกุนูดในละหมาดซุบฮ์เนี่ยโอ้มันถึงขั้นฮุกมหรือมองคนอื่นว่าเขาตกศาสนาเลยหรือครับการกูนูดไม่กูนูดคนกูนูดเนี่ยเขาตกศาสนาเลยหรือต้องเข้ากะลีมะห์ใหม่เลยหรือเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ก็จะมีเรื่องเล่าแล้วจะได้เป็นการเตือนกับพี่น้องว่าเรื่องนี้ต้องมีความเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าเรียนรู้มาว่ามันไม่ถูกต้องหรือเป็นบิดอะห์อะไรต่ออะไรแล้วก็จนกระทั่งไปฮุกมอีกฝ่ายนึงว่าตกศาสนาหรือทำบาปใหญ่หรือทำสิ่งที่มันขัดกับหลักการอย่างสิ้นเชิงครับอันนี้เราต้องทำความเข้าใจแล้วก็มีอันนึงกูบอกว่ากูหนูในละหมาดซุบฮ์กูหนูในอันนี้ซุบฮ์นี่ก็เป็นหนึ่งในละหมาดฟัรดูครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการกูหนูในละหมาดฟารออิดหรือละหมาดฟัรดูครับทั้ง5ครับแล้วก็อีกอันนึงคือกูหนูในละหมาดวิเตสครับซึ่งเรื่องนี้อินชาอัลเลาะห์ตามหนังสือเนี่ยก็อีกหลายครั้งเหมือนกันกว่าจะไปถึงตรงนั้นครับและถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยก็คือเรื่องการละหมาดวิเตสซึ่งมันจะอยู่ในเรื่องของการละหมาดที่เป็นตอตอวะเนี่ยที่ไม่ใช่ฟัรดูเนี่ยนะครับโอ้มีรายละเอียดอีกเยอะเลยเกี่ยวกับละหมาดวิเตสก็หนึ่งนั้นก็คือเรื่องของการกูนูดก่อนที่เราจะพูดการกูนูดในละหมาดฟารออิดในฟัรดูโดยเฉพาะประเด็นแรกคือการกูนูดในละหมาดฟัจรีซุบฮ์ครับถ้าผมพูดว่าฟัจรีหรือซุบฮีหรือซุบฮ์นี่ก็คือเวลาเดียวกันอันเดียวกันละหมาดเดียวกันนะครับไม่ต้องสับสนว่ามีละหมาดอาจารย์มาพูดละหมาดมี6 7เวลาอะไรเนี่ยเดี๋ยวผู้คนจะสับสนครับบางทีเรียกซุบฮ์บางทีเรียกฟัจรีบางทีเรียกซุบฮีก็คือละหมาดตอนเช้านั่นน่ะครับนะซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ 5:00 หรือเกือบ 5:00 โดยประมาณนะครับเขามากูนูดกูนูดก็คือฮุวัดดุอาอุฟิศศอลาติฟีมะฮัลลินมักซูซินมินัลกิยามกุนูดคือดูอาในละหมาดนะครับในสถานที่เฉพาะในที่เฉพาะขณะที่ยืนครับนี่คือคำว่ากุนูดที่เราจะพูดประเด็นนี้ก็คือการดูอาในละหมาดครับเฉพาะที่ในขณะที่ยืนแสดงว่าไม่ใช่ในขณะรุกูครับไม่ใช่ขณะที่สุญูดไม่ใช่ในขณะที่นั่งแต่ชาฮุดหรือนั่งระหว่างนั้นแต่ในขณะที่ยืนนะครับอ่ะจะขอดูอานี้
ก่อนที่จะลงไปรุกวะหรือเงยมาจากรุกวะก็ถือว่าเป็นในขณะที่ยืนทั้งคู่ครับนะครับอ่ะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้พี่น้องได้เข้าใจความหมายของคำว่ากูนูดก่อนครับอันนี้คือกูนูดทางด้านที่ด้านอิสติลาหรือท่านบทบัญญัติที่เราจะคุยกันส่วนทางด้านรุกวะภาษาเนี่ยโอ้มีมากมายด้วยกันนะครับก็คืออัลอิมซากอันินกาลามคือความหมายทางด้านภาษานะเยอะมากคำว่ากูนูดเนี่ยครับกูนูดในที่นี้เนี่ยตัวสุดท้ายนี่เป็นตัวตาถ้าตัวสุดท้ายเป็นตัวตอกูนูตกูนูตตัวตอเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ตาถ้ากูนูตัวตาเนี่ยอันนี้ประเด็นที่เราจะพูดแต่กูนูตัวตอเนี่ยกูนูตุนคือแปลว่ากอนาตอเนี่ยยักกูนูตูแปลว่าสิ้นหวังหมดหวังอันคนละอันคนละเรื่องนี้กูนูตัวนั้นตัวตอเนี่ยกูนูตุนคือแปลว่าสิ้นหวังหมดหวังท้อแท้นั้นคืออันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเราตรงนี้ฉะนั้นกูนูทางด้านภาษาเนี่ยก็คือการงดเว้นจากการพูดนะครับหรือแปลว่าการดูอาในละหมาดนะครับกูนูแปลว่าความคูชูวันอิกรอดบินอบูดียะความคูชูความสงบนิ่งนะครับการอิบาดะห์หรือการน้อมรับต่อการน้อมรับด้วยการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันกิยามบิตออติลลาติไลซะมะอะฮามะอ์ซิยะการปฏิบัติหรือการทำความดีโดยที่ไม่มีการฝ่าฝืนบางก็บอกว่าหมายถึงกูนูดแปลว่ากิยามการยืนหรือบางก็บอกอิตอละตุนกิยามการยืนนานนะครับฉะนั้นเรื่องของกูนูดก็มีความหมายเยอะก็คือตออะห์คุชูอ์ซอลาห์ดุอาอิบาดะห์กิยามตูลุนกิยามสุกูตแสดงว่าการกูนูดแปลว่าด้านภาษานะการเชื่อฟังความสงบนิ่งการละหมาดการวิงวอนการทำอิบาดะห์การยืนการยืนนานสุกูตการสงบนิ่งแสดงว่ากูนูดเนี่ยความหมายเยอะมากเลยเยอะมากครับแต่ที่เราจะพูดถึงก็คือกูนูดที่ก็หมายในยะก็คือดูอาในละหมาดนะครับในสถานที่เฉพาะฟีมะฮัลลินมักซูสมินันกิยามคือในสถานที่เฉพาะไม่ใช่ทุกช่วงนะครับในขณะที่ยืนครับอ่ะมาดูประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกก็คือการกูนูดในละหมาดฟัจรีครับอันนี้คือประเด็นที่มีการถกเถียงมีการพูดคุยนะครับในหมู่นักวิชาการมาตั้งแต่ยุคต้นๆและนามาถับต่างๆที่เขาได้พูดถึงประเด็นนี้นะครับครับเกี่ยวกับเรื่องของการกูนูดในละหมาดซุบฮ์นะครับถือว่าเป็นบทบัญญัติหรือไม่แล้วก็วิธีการปฏิบัติต่างๆเนี่ยอันนี้นักวิชาการมีการคีลาฟกันเป็นอาลาอัรบาติอักวานเป็น4ทัศนะด้วยกันครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้อินชาอัลเลาะห์ในวันนี้เราพูดคุยกันเนี่ยพี่น้องจะได้มีความเข้าใจมีจุดยืนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกูนูดในละหมาดซุบฮ์ว่ามันทำได้หรือไม่อย่างไรแล้วเราทำเขาไม่ทำเราไม่ทำเขาทำเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้ไหมครับนะครับจะละหมาดซุบฮ์ด้วยกันได้ไหมจะอยู่มุกิมด้วยกันได้ไหมเป็นสามีภรรยากันเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ไหมหรือต้องถือว่าขาดกันเลยใครทำอีกฝ่ายนึงทำอีกฝ่ายนึงไม่ได้ทำพี่น้องจะได้มีความเข้าใจมีจุดยืนที่ถูกต้องอินชาอัลเลาะห์ก็อันนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการเขามีคีลาฟหรือเห็นไม่ตรงกันมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนับเป็นพันปีแล้วก็นักวิชาการในยุคหลังก็มีการพูดคุยกันอยู่นะครับทัศนะแรกบอกว่าอันนะฮูซุนนะตุนมุอักกะดะตุนรอติบะตุนยุสตะฮับบุอันมุดาวะตุอันมุดาวะมะตุอะลัยฮาอะลัยฮิกูนูดในละหมาดซุบฮ์เนี่ยถือว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์รอติบะห์แปลว่าส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่งให้ทำแบบสม่ำเสมอครับส่งเสริมให้กระทำแล้วก็ให้ทำแบบมุดาวะมะห์ก็คือทำแบบสม่ำเสมอครับตรงนี้ตะวันว่าอันนี้น่าจะเป็นทัศนะของมัซฮับไหนน่าจะเป็นของชาฟิอีไหมครับใช่มัซฮับชาฟิอีก็เป็นหนึ่งในมัซฮับของมาลิกและก็ชาฟิอีครับก็อย่างที่บ้านเราที่บอกว่าเป็นมัซฮับชาฟิอีครับก็จะเห็นว่าพี่น้องของเราเรียกว่าจำนวนมากอ่ะนะในบ้านเรานี่ก็จะมีการกูนูดในละหมาดซุบฮ์ก็เห็นว่าอะไรครับเห็นว่าส่งเสริมให้กระทำแล้วก็ให้ทำเป็นประจำนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับก็มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีหลักฐานก็ซึ่งแต่ละทัศนะนี่เขาก็มีหลักฐานแล้วก็มีการตอบกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอย่างเช่นในนี้เขาบอกว่าทั้งซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกูนูดในซุบฮีและก็ละหมาดมะกริบครับนะครับกานะอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยักนุตุฟิซุบฮีวัลมะกริบบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กูนูดในละหมาดซุบฮีและก็ในละหมาดมะกริบ
พี่น้องอันนี้เราพูดถึงกุนูดในละหมาดฟัรดูนะโดยเฉพาะซุบฮ์ที่เราอยู่พี่น้องจะได้ไม่สับสนครับส่วนเรื่องกุนูดในละหมาดวิเตสอีกประเด็นนึงที่มีการละหมาดกันในเดือนรอมฎอนหรือนอกเดือนรอมฎอนมีการกุนูดหรือไม่อะไรอันนั้นอีกประเด็นนึงนะประเด็นนึงครับพี่น้องอย่าเอามารวมกันเดี๋ยวจะสับสนครับอีกอันนึงนะครับท่านอานัสได้ถูกถามว่าท่านนบีนั้นกุนูดในละหมาดซุบฮ์หรือเปล่าท่านตอบว่าใช่แล้วก็เขาถามมีคนถามว่าแล้วก่อนหรือหลังจากรุกุ้ท่านบอกบะเดรุกุ้ยาซีรอนหลังรุกุ้นิดหน่อยนะครับก็แสดงว่าเงยมาจากรุกุ้แล้วก็มายืนตรงใช่ป่ะครับแล้วก็ถึงทำการกุนูดกุนูดนะครับแล้วก็มีฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นฮะดีษของอบีฮุรอยเราะห์บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวหลังจากเสร็จจากละหมาดซุบฮ์หมายความว่าเสร็จในที่หมายถึงว่าอ่านเสร็จแล้วครับแล้วก็ตักบีดแล้วก็ไปรุกวะแล้วเงยมาจากรุกวะวัยรฟาอุรอซาฮูก็เงยศีรษะขึ้นมาก็คือจากรุกวะมายืนตรงนั่นแหละครับนบีก็จะกล่าวซัมมีอัลลอฮุลิมันฮัมมิดารบบานาวะละกัลฮัมแล้วก็จะกล่าวดุอาอัลลอฮุมะอันจินวาลีดะมินวาลีดวะซะลามะตัมนะฮิชามวะอัยยัชอิบนุอาบีรอบีอะห์วัลมุสตะฎอฟีนมินมุอ์มินีนก็เป็นดุอาที่ยาวไปก็คือเป็นดุอาที่นบีขอให้อัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือกับคนต่างๆที่นบีระบุชื่อไปแล้วก็บรรดาคนอ่อนแอจากบรรดามุสลิมนะครับก็มีคนที่เข้ารับอิสลามที่มักกะแต่ว่าก็ถูกพวกกุเรชกุฟารมักกะเนี่ยขัดขวางไม่ให้ฮิจเราะห์นบีก็เลยขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ว่าให้ช่วยพวกเขานะครับให้รอดพ้นเพราะพวกนี้ก็จะขัดขวางแต่ละคนเนี่ยเข้ารับอิสลามก็จะไม่ให้มามะดีนะห์จะไม่ให้ฮิจเราะห์มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือมาที่มะดีนะห์นะครับเสร็จแล้วก็มีบางรายงานฮะดีษอย่างเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับบอกว่าเขาได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเงยมาจากรุกวะก็มายืนแล้วในรอกอะห์สุดท้ายในละหมาดซุบฮ์กล่าวว่าอัลลอฮุมมะลันฟุลานวะฟุลานฟุลานันนะครับอัลลอฮ์ได้โปรดสาปแช่งคนนี้นะครับหลังจากที่กล่าวซัมมิอัลลอฮุอินนะฮูไปแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นหลักฐานที่ชี้เห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกุนูดหลังจากเงยมาจากรุกวะแล้วในละหมาดซุบฮ์ซึ่งหลักฐานที่ยกมันก็เป็นหลักฐานที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นการชี้เห็นว่าทำแบบมูดาวะมะทำแบบเป็นประจำนะครับอันนี้เป็นหลักฐานที่ก็ถูกต้องนะหลักฐานตรงนี้แต่เราก็จะดูทัศนะอื่นด้วยส่วนมีรายงานฮะดีษบทเดิมที่รายงานโดยท่านอานัสอิบนุมาลิกซึ่งฮะดีษบทนี้เนี่ยจะยกกันบ่อยโดยเฉพาะกับคนที่บอกว่ากูนูในซุบฮ์ก็จะยกหลักฐานอันนี้ก็คือที่ท่านอานัสได้กล่าวว่ามาซาลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักนุตุฟิลฟัจริฮัตตาฟารอกัดดุนยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทําการกุนูดในซุบฮ์มาซาลายังคงอยู่ก็คือทําการกุนูดอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งท่านได้จากดุนยานี้ไปครับโอ้เป็นหลักฐานที่เรียกว่าค่อนข้างชัดเจนเลยนะแล้วก็แข็งก็บอกว่าเนี่ยนบีกุนูดในซุบฮ์จนกระทั่งจากดุนยานี้ไปเหมือนกับว่าจะมาบอกว่าเป็นบิดอะห์หรือจะมาบอกว่าถูกยกเลิกไงล่ะนบีทําจนกระทั่งจากดุนยาครับนะครับแต่ว่าหะดีษบทเนี้ยเป็นหะดีษที่มุงกัรเป็นหะดีษที่ไม่ถูกต้องเป็นหะดีษที่อ่อนมุงกัรก็คือคนที่รายงานเนี่ยเขาดออีฟคนที่รายงานเนี่ยเป็นคนดออีฟอ่อนและไปค้านกับคนที่เป็นฟิกอตคนที่มีความน่าเชื่อถือคือคนดออีฟกับคนที่น่าเชื่อถือเนี่ยคนที่อ่อนกับคนที่แข็งเนี่ยถ้าคนนี้รายงานแล้วไปค้านกับคนที่เขาแข็งน่าเชื่อถือจะเอาใครก็ต้องคนที่แข็งกว่าคนที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าใช่ป่ะเรื่องความจำเรื่องอะไรก็ว่าไปครับอันนี้เขาดออีฟมันเขาเรียกอันนี้ว่าฮะดีษอัลฮะดีษมุนกัรหรือมุนกัรุลฮะดีษก็คือฮะดีษไม่ถูกต้องอยู่ในข่ายของฮะดีษที่มันดออีฟเพราะว่าดออีฟเนี่ยมันมีเยอะดออีฟแล้วก็มีแตกออกมาเนี่ยนะมุนกัรุลฮะดีษหรือฮะดีษมุนกัรอันนี้ก็คือไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ทัศนะแรกบอกว่าเป็นซุนนะห์กุนูดในละหมาดซุบฮ์เนี่ยเป็นซุนนะห์ทำเป็นประจำให้รักษาไว้นะครับทำอย่างสม่ำเสมออีกทัศนะหนึ่งก็ตรงกันข้ามก็คืออันนั้นกุนูตะฟิลฟัจริวะคอยริฮิมันซูคุนวะบิดอะห์การกุนูดในซุบฮ์รวมถึงอันอื่นด้วยนะไม่ใช่ซุบฮ์อย่างเดียวเนี่ยเขาซุบฮ์นี่ใช่เราจอดแต่เขาบอกรวมถึงอันอื่นด้วยถือว่ามันซุกถูกยกเลิกไปแล้วแสดงว่าคำว่าถูกยกเลิกเนี่ยแสดงว่ามีการปฏิบัติครับและจะถูกยกเลิกใช่ไหมครับอันนี้ได้มีการกระทำแต่ถูกยกเลิกแปลว่ายกเลิกไปแล้วนะไม่ทำแล้วนะหรือมีอันอื่นมาแทนเขาเรียกว่านาซิกมันซุกครับมีอาจจะมีอันอื่นมาแทนตรงนี้เพราะอันนี้ถูกยกเลิกก็เป็นตัวมันซุกถูกยกเลิกไปนาซิกก็คือตัวที่มายกเลิกครับเขาก็บอกว่าอันนี้หรืออาจจะถูกยกเลิกไปเลย
นะครับเขาบอกถูกยกเลิกแล้วก็ถือว่าเป็นบิดอะห์เป็นอุตริกรรมในศาสนาอันนี้เป็นมัซฮับของอบีฮานีฟะซึ่งเราจะเห็นว่าพี่น้องที่อยู่ในมัซฮับนี้ก็จะไม่ได้ปฏิบัติอย่างเช่นพี่น้องปากีที่มัซฮับฮานาฟีอย่างเงี้ยก็จะไม่ทำการกูนูดในละหมาดซุบฮ์นะอันนี้มัซฮับของอบีฮานีฟะซึ่งก็มีฮะดีษหลักๆที่เขายกนะก็คือฮะดีษของอบีมาลิกอัลอัชยาอีได้กล่าวกับพ่อของเขาเขาบอกว่าพ่อครับท่านเนี่ยละหมาดท่านเนี่ยละหมาดหลังท่านนบีแล้วก็หลังท่านอบูบักหลังท่านอุมัรหลังท่านอุสมานแล้วก็หลังท่านอาลีที่นี่ที่กูฟะครับท่านนบีเนี่ยอยู่ที่ไหนเป็นหลักอพยพมาแล้วก็อยู่ที่มะดีนะห์ท่านอบูบักท่านอุมัรท่านอุสมานนี่ก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่มะดีนะห์เป็นหลักก็ถือว่าเป็นรัฐหรือเป็นเมืองหลวงอ่ะเมืองที่คอลิฟะเนี่ยอยู่ครับนะครับถือว่าเป็นรัฐก็รัฐก็จะมีที่คอลิฟะได้อยู่ที่เมืองนั้นนะครับก็ทำการบริหารท่านอาลีหลังจากนั้นก็อาลีนี่ก็ท่านก็ไปอยู่ที่กูฟะที่อิรักก็ย้ายเหมือนย้ายเมืองจะเรียกว่าเมืองบริหารเมืองหลวงอะไรก็ตรงนั้นก็ไปอยู่ที่นั่นครับนะครับท่านอบูมาลิกอัลอัชยาอีเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวกับพ่อของท่านคือพ่อของท่านเนี่ยชื่อว่าตอริกอิบนุอัชยัมตอริกอิบนุอัชยัมนะบอกว่าท่านเนี่ยพ่อครับท่านเนี่ยละหมาดหลังท่านรอซูลท่านอบูบักท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีที่กูฟะประมาณ5ปีเนี่ยอากานุยักนูตูนะพวกเขาเนี่ยกูนูดหรือเปล่าเขาก็บอกไอบูนัยยะมุฮดัสเขาบอกโอ้ลูกเอ๋ยมันเป็นมุฮดัสเป็นสิ่งที่เป็นทำขึ้นมาใหม่เป็นอุตริกรรมครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานกับคนที่หรือทัศนะที่บอกว่าการกูนูดนั้นถูกยกเลิกไปแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นบิดอะห์เป็นอุตริกรรมในศาสนาก็มีนักวิชาการที่มาตอบตรงนี้นะครับบอกว่าก็เขาบอกว่าคนเนี้ยก็คือตอริกอิบนุอัชยัมเนี่ยคือพ่อของอบูมาลิกอัลอัชยาอีเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่รายงานหะดีษน้อยจากท่านนบีแล้วก็ไม่ได้เป็นที่ทราบว่าเขาเนี่ยจะอยู่กับท่านนบีตลอดนะครับก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องกูนูตรงนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เป็นอะไรนะซอฮาบะอาวุโสเนี่ยก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่รู้เหมือนกันระดับซอฮาบะอาวุโสนะสุนนะนบีเนี่ยก็ไม่ได้มีใครรู้ทั้งหมดเป็นซอฮาบะของนบีจะเป็นซอฮาบะอาวุโสก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่รู้เหมือนกันครับฉะนั้นท่านตอริกอิบนุอัชยัมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่ทราบว่ารายงานหะดีษเยอะหรืออยู่กับท่านนบีตลอดก็เป็นไม่ได้เขาอาจจะไม่รู้เรื่องนี้และที่ตรงกันข้ามเนี่ยเขาบอกว่าก็มีการกุนูดจากคุลาฟะทั้ง4ด้วยแสดงว่ามันตรงกันข้ามกับตรงนั้นนะครับแล้วก็มีรายงานจากอุมมุซะลามะห์บอกว่าทั้งสองก็สมห้ามที่จะกุนูดในละหมาดซุบฮ์อันนี้ก็สายรายงานก็ไม่เข้มแข็งเท่าไหร่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่หรือมีรายงานจากอับดุลลาห์มุสอูดบอกว่าท่านนบีนั้นไม่ได้กุนูดนอกจากว่าเดือนเดียวนะครับไม่ได้กุนูดก่อนหน้านี้และหลังจากนี้อันนี้สายรายงานก็จะมีปัญหาหน่อยจะอยู่ในข่ายของที่มันดออีฟที่มันออดนะครับเอา2ทัศนะกว้างๆก่อนจริงๆเนี่ยถ้าลงรายละเอียดมันก็จะยาวอีกแต่ละทัศนะนะครับหรือว่าตัวหลักฐานที่ยกมาแต่ว่าจะให้พี่น้องได้เห็นภาพโดยรวมว่านี่คือทัศนะของนักวิชาการโดยเฉพาะมัซฮับทั้ง4แล้วก็อุลามะที่เป็นที่รู้จักเรื่องความรู้ความยำเกรงความวะเราะห์เนี่ยเขามีมุมมองมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการกูนูดในละหมาดซุบฮ์ครับผมอินชาอัลเลาะห์ก็ในช่วงที่2เนี่ยก็จะมาดูในทัศนะที่3ทัศนะที่4แล้วก็คำตอบหรือสิ่งที่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนได้อยู่ในระดับไหนนะครับจะมีจุดยืนอย่างไรอินชาอัลเลาะห์ครับครับอินชาอัลเลาะห์ครับครับในช่วงแรกนะครับอาจารย์ยูซุฟศิมาลาก็ได้พูดในเรื่องของกุนูดในละหมาดนะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ให้ความหมายของกุนูดที่ว่าชัดเจนแล้วก็ตรงกับประเด็นคือในเรื่องของเป็นในดุอาในละหมาดด้วยแล้วก็เป็นดุอาที่ต้องนะครับในขณะที่ยืนและอยู่ในฐานที่แล้วอยู่ในที่ยืนนะครับในคือในช่วงที่เราได้ทําการละหมาดนั่นเองนะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้แบ่งเป็นเขาจะออกมาเป็นกุนูดในละหมาดที่เป็นซุบฮ์แล้วก็กุนูดในละหมาดที่เป็นฟัรดูนะครับตรงนี้นะครับซึ่งในกุนูดอันที่เป็นซุบฮ์นี้นะครับก็ทางอาจารย์ยูซุฟก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายทัศนะก็อาจารย์ช่วงแรกอาจารย์ก็นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นี้ประมาณ2ทัศนะก่อนนะครับคือในทัศนะเรียกซุนนะที่เป็นมุอักกะดะห์แล้วก็ท
ที่เป็นบิดอะห์ที่ถูกยกเลิกไปนะครับซึ่งพี่น้องที่อังกฤษตามอยู่นี่ก็น่าจะได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับช่วงนี้นะครับพักสักครู่นะครับฟังสิ่งน่าสนใจจากทางรายการแล้วก็รับฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาพบกันในช่วงที่2นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมีนำเสนอในทศนิยมที่3ที่4นี้อีกถือว่าเป็นความรู้ที่เราน่าติดตามแล้วก็น่าให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับในวันนี้ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ Thank you for listening.